เปล่าครับขยับได้ไหมขยับได้พ่อครัวลุยเลยเอามาลุยเลยผมก็ได้นะเอาไปเดี๋ยวมันจะได้ล็อกแบบจะได้พุ่งกันได้เออเชิญเลยเจ๊ครับเจ๊ครับเชิญเลยมีไหมเรียบร้อยอันนี้คือสูตรต้นแบบนะครับตามนี้รสชาติจะประมาณนี้ใครไม่ชอบเผ็ดหรือใครบอกว่าเผ็ดมากไปชิมก่อนได้ครับว่ามันจะเสียความเป็นแรงอยู่ประมาณนี้ตอนนี้ใช่ไหมคะในแล้วก็ถ้าใครอยากทำเองก็นะครับปรับลดจากสูตรต้นแบบได้เลยครับก็ชิมก่อนแล้วต่างนี่ครับชิมไหมครับไม่เผ็ดครับแต่ว่ากินเผ็ดครับชิมไหมครับอันนี้คือส่วนผสมของหนอนนะคะอันนี้มีหนอนครับอันนี้ใส่หนอนลงไปชิมไหมครับ20 กรัม 20%เออใช่ครับเออใช่20 กรัมถ้าทำ200นะครับใส่หนอนไป10%ชิมไหมครับชิมชิมลองทำได้ครับอันนี้ลองทำได้เลยครับแป้วช่วยกันหน่อยลองเลยครับลองเลยครับมาแล้วมาครับลองเลยครับเลยพี่จ้อยลุยเอาอะไรล่ะเริ่มอาจารย์อยากจะมาอะไรแล้วจะมงคลเริ่มจากอะไรยังไงก็ได้ครับเราก็ช่างคิดช่างอะไรเด้ออย่างนี้เหรอจ้าครับผมช่างนะครับมือเลยครับหอย่างสบ้าเหรอเดี๋ยวพริกพริกนี้ปกติใส่4 กรัมนะครับอันนี้หอมแดงครับโอ้ยแกไม่ได้เลยที่กระถุงฟอยนี่คืออันนี้มีจิ้งหรีดผงแล้วก็หนอนผงคือบางคนอาจจะชอบหนอนลองใส่หนอนลองใส่ที่หรีดก็ได้ก็คือกูอยากมันกล้วยเดียวหรือว่ามันเพราะกระดาษนี่ก็เท่าไหร่แล้วอ๋อเดี๋ยวมาปรับถ้าเกิดไม่ชอบเผ็ดแม่ผมอันนี้ถ้าเป็นเม็ดนี่ประมาณ10 เม็ดครับ15 เม็ดนับไปเลยครับเผ็ดกว่าเพราะว่าคนใต้กินเผ็ดอันนี้ตัวต้นแบบครับอะไรอันนี้หนอนอันนี้หนอนครับนี่หนอนครับในนี้น่าช่างจะหนักครับในนี้ครับมันไหมมันหนอนมาอะไรยังนี่อะไรกระเทียมเหรอกระเทียมครับหอมแดงเท่าไหร่นี่หอมเท่าไหร่หอมไหมยึดจังเลยอ่ะหอมแดงเยอะอร่อยครับไม่บอกน้ำเหรอใส่อีกแล้วครับแล้วก็นับเวลาอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวผมเอามาให้บอกผมต้องชิมเลยผมว่าตักไม่ว่างเลยแม่แต่เราต้องชิมแค่นี้กับชุดแน่ต้นฉบับเออใช่ใช่ไหมครับทำน้ำปลาอยู่เนี่ยครับน้ำปลาอยู่ใส่ตามข้อเป็นไปได้ครับต้องแล้วครับข้าวมันแห้งสาที่แมลงจะกินเพิ่มต้องใส่ให้มันแห้งข้าวมันแห้งกับอร่อยข้าวเหนียวด้วยมีข้าวเหนียวด้วยตอนนู้นตาช่างเสียเลยเราจะไปตรงนี้อันนี้เริ่มแดงครับก้ามก้ามเหนียวถ้านับถ้าปลาเยอะไปแล้วว่าจะใส่หนอนจับหมูที่แล้วของสำคัญล่ะตัวหนอนตัวใส่ทีหลังก็ได้ครับเพราะมันผงอยู่แล้วปั่นเลยครับปั่นยังไงวะมันแค่เป็นเรื่องปั่นครับแม่นอันนอนแป้งปลาแห้งนี่เนาะครับมันดีมันคือพวกปลาเนาะพวกหมูพวกมันนี่นะมันใหม่เพื่อแค่หมูได้หรอแค่หมูล้ำกอดถ่ายไว้ก็ได้ครับไม่ใช่มีถ่ายไปเยอะถ่ายไม่ได้อ่ะ
ละ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 แต่เมื่อกี้เราเติมไปแต่เราทานได้แล้วชอบเผ็ดเหรอไม่ไหมนี่ไม่ต้องไปทำที่ไหนดีเนี่ยมาเจอแล้วเพราะว่าอบที่9ฝุ่นแล้วก็ต้องมานี่หนอนครับต้องหนอนตัวที่นี่เนี่ยนะจากแบบนี้หนอนครับโอ้ยแน่นครับอ่อนที่เราเนี่ยเราอ่อนเราถ่านจะได้การเมื่อกับคุณยังเขาปากป้นอย่างนี้นะครับเมื่อกับปากป้นขั้วครับขั้วขั้วขั้วเลยอันนี้ครับอันนี้หนอนไหมหนอนไหมกินได้ครับกินได้หนอนไหมนี่หนอนผมครับอย่างนี้ได้แล้วทำไงต่อครับก็อาจจะคุกหนอนละเอียดแล้วอย่ากินให้มันละเอียดเยอะคุกเอามาคุกกับเนี่ยมาใส่เนื้อเนื้อเกี่ยวเห็ดตรงนี้เนาะครับเดี๋ยวหนอนอันนี้รอบหนึ่งช้อนช้อนช้อนมันนะมากอ่ะมันมันมันอยู่เพิ่มของมันครับเราเรียกไงเราลาดสองเราลาดเสร็จแล้วไอ้เกียร์เป็นไรครับสองเจ็ดสองเจ็ดนี้รหัสรุ่นอาจารย์ตู่นี่ก็จิ้มละกินเลยค่ะได้ครับอันนี้ก็ใส่นอนหรือตามชอบเลยครับเข้าไปคลุกลงไปคลุกเลยผมกดกันคลุกกันโอเคครับครับชิมโชว์หน่อยชิมโชว์หน่อยฮะเมื่อกี้ไข่ปูครับเอาเลยชิมหน่อยพุกพุกแต้วพุกแต้วแต้วชิมหน่อยต้องมาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นมันเหลือเขาให้กลับบ้านได้เนี่ยจะเตรียมกระปุกไว้ให้เตรียมกระปุกให้เรียบร้อยอ่ะใส่หน่อยเยอะๆก็ได้ครับเยอะแต่ความชอบแต่เยอะๆช่างมันเถอะไม่ทันนับละเลยไม่ได้นับแล้วแกชอบเผ็ดใช่ไหมอีกอาจจะลองเป็นสตัดดิ้งก็ได้เออนอนสติงานนอนใหม่ครับเท่าไหร่นะ10โลใน10 100กรัมไอ้ผงมันกันปลาอยู่นี่ครับปลาได้100กรัมพอยังพอแล้วครับพอแล้วก็เนี่ยช้อนน่ะไปกินดีกินไอ้นี่นี่กินดีทุกคนนะต้องกันเป็นไงครับกระเทียมเท่าไหร่อ่ะสูตรนี่หน่อยนิดหน่อยนั่นคือ20กรัมใช่ไหมเสร็จเป็นมะเร็งโปรตีนหน่อยเล็กหน่อย